ผมมีแผนไว้สำหรับผมที่นี่ผมเล็งไว้ที่เดียวผมจะมาลองคาสิโนของอเมริการสชาติเพี้ยนไปหมดไอสัตว์จะอมเปรี้ยวอมเฮียเลยอมหวานตัดกันมั่วไปหมดรสชาติแดกไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวผมต้องขึ้นรถแล้วนะเพราะว่ารถมาแล้วครับมาทั้งทีทั้งทีจัดรีมูซีเลยเหรอคะเฮ้ยเฮียตกใจในกูเฮียเห็นหน้าเองสวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่ที่อเมริกาแล้วผมนะนี่เอ้ยผมอยู่กับสาแล้วครับก็บอกว่าจริงๆอ่ะเราไม่ได้มากัน2คนหรอกเพราะว่าจริงๆคนที่ต้องมาด้วยเคยจ๊อบมันสอบไม่ผ่านวีซ่าอเมริกาจบวันนี้เราจะลุยงานกัน2คนแบบว่าที่ที่อยากจะไปอยากจะไปไหนทำอะไรก็จะลุยกันหมดนะครับผมไปอันนี้บรรยากาศบ้านเมืองครับส่วนวันนี้อย่างที่บอกว่าพอมาถึงปุ๊บเนี่ยวันแรกวันนี้เป็นวันว่างของผมด้วยนะครับฉะนั้นเราก็จะลุยกันเลยเที่ยวเต็มที่อยากไปไหนทำอะไรในที่บอกผมมีแผนไว้สำหรับผมที่เนี่ยผมเล็งไว้ที่เดียวผมจะมาลองคาสิโนของอเมริกาผมจะมาลองดูว่าเป็นยังไงครับโอเคครับเดี๋ยวรอรถมารับไปเดี๋ยวถึงร้านแรกที่เราจะไปเวลาไปทำอะไรเดี๋ยวดูกัน You must be very rich ครับโอเค slow You must be very richRich. Oh, beach. Oh, beach. Rich ที่แปลว่ารวยเข้ามาแปลว่าอะไรหรือเปล่า Beach. Rich. 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 Yeah. R-I-C-H. Yes. Oh, rich. Oh, no, no. I'm not rich. I'm not rich. You know, it's not about money. It's about happiness, you know? The ultimate richness is to be happy life to have, right?มึงบ้าเปล่าเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องแล้วพูดแม่งซะเร็วเลย To be happy life to have how do you maintain by appreciating what you have เขามีความแบบภาษากีบสมภาษาพิการมันรัวๆฟังยากฟังยากซะด้วยตายมาบอกแล้วมาตามที่ตายโอ้ปลาปลาไม่ละมึงหอยนางรมสดๆจากทะเลแต่ตัวเล็กไปนิดตัวโคตรเล็กดูตัวให้ผมให้ดูจากมือผมแล้วตัวกระจึ๊งนึงนี่ไงนี่ไงฝานี่ผมคิดว่าโดนคนแคะแดกมาแล้วเนี่ยเล็กจังถ้าใครคาดหวังว่ากินหอยนางรมสุราษฎร์บ้านเราใครติดใจหอยนางรมสุราษฎร์บ้านเรามาโดนเนี่ยมึงร้องเลยตัวกระจึ๊งนึงลุงมันแอบแคะแคะกินหรอไม่ได้เลยอยากขอไอ้นี่เลยอะไรเลมอนแซ่บแซ่บเด้ออีหยังกะละสูอย่าหาแดกนะหอยนางรมแต่กับฟ้ามะเขือรสชาติเพี้ยนไปหมดไอสัตว์จะอมเปรี้ยวอมเฮียเลยอมหวานตัดกันมั่วไปหมดรสชาติแดกไม่ได้แต่ไม่รู้ที่นี่เขาคงกินไงมั้งแต่ว่าเราไม่สันทัดแล้วบ้านเรามันต้องซีฟู้ดนะครับแบบแซ่บๆนะพริกกระเทียมหน่อยไม่ไหวว่ะมาแล้วเออรอหากันมาทุกใหญ่นี่ก็เหลือนี่เราจะแค่นี้เนาะใช่หมดละเยอะมากครับจบเฮ้ยแล้วก็นี่ได้เอาแบบไทยๆเลยนะมันคือกุ้งถังอะที่ร้านผมอะซีฟู้ดถังอะรวมกันอันนี้เป็นไอ้ปลาสวอดฟิชสวอดฟิชละอย่างอะแล้วก็อันนี้ปลาบงขาวมาสมุดแปซิฟิกเด็ดโด่ไงตัวนี้ปลาหมึกเป็นปลาหมึกที่ตัวเล็กเหี้ยไปอย่างนี้ขออนุญาตแดกกระดาษใบยาใส่แล้วกันนะคุณผู้ชมเรียบร้อยสรุปมือนี้โดนไป 100.2 ดอลนะครับตีเป็นเงินไทยประมาณ 6,500 มือนี้โดนไป 6,500 บาทไทยนะครับเรียกได้ว่าจุกๆนะผมก็นะถือว่ามาอเมริกาวะผมรู้อยู่แล้วล่ะว่าค่าครองชีพมันสูงแต่เราได้กล่าวว่าแพงกว่าดีนะเรากินนมน้ำยังเนาะช็อกโกแลตอ่ะแม่
แล้วต่อไปสถานที่ต่อไปผมกำลังจะไปคาสิซึ่งคิดว่าไม่ถ่ายแล้วกันตอนแรกคิดว่าจะถ่ายที่ไม่ถ่ายดีกว่าเปลี่ยนแล้วตัดใจไม่ถ่ายดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวดูแล้วมันเป็นเขาเรียกว่าเดี๋ยวเขาดูว่าแบบไปมันแบบมีกิเลสไงฉะนั้นไม่ถ่ายตัดไปวันนี้ตัดไปวันนี้ตัดทิ้งไปเลยแล้วเดี๋ยวกลับมาก็น่าจะสักพักก็พักผ่อนครับแบบคืนแรกคิดเหมือนเขาไง What the fuck ฝรั่งไงอุทานไง Hey what the fuck can you hit me bro Morning ค่ะคนดูนี่ก็ตื่นแล้วตอนนี้เป็นเวลาประมาณ8โมงที่ไทยน่าจะมา 4-5 ทุ่มนี่พี่แบงก็ตื่นเช้านะคะวันนี้ตื่นเช้ามาสตรีมประมาณตั้งแต่7โมงวันนี้เริ่มวันที่2แล้วนี่ห้องน้ำไฟบ้านเขาส้มอร่ามมากจะบอกว่าวันนี้วันที่2วันนี้พี่แบงก็ต้องไปเดินดูงานที่หอก่อนแล้วก็มีซื้อของทวิตแล้วก็พรุ่งนี้จะเริ่มงานจริงแล้วอันนี้ก็รอพี่แบงค์ไลฟ์แล้วก็เดี๋ยวเราออกไปกินข้าวกันยังไงเดี๋ยวเราเจอกันตอนกินข้าวนะคะบายตอนนี้ก็กำลังจะไปกินข้าวกันนะคะพอดีเลยกำลังจะ9โมงเซฮายวันที่2เลยค่ะพี่แบงค์ครับผมเซฮายครับวันที่2อันนี้กำลังจะไปกินข้าวข้างนอกนะไม่ได้กินที่โรงแรมค่ะก็เดี๋ยวยังไงก็ไปเจอกันที่ร้านเลยตอนนี้เรากำลังไปรับเหมือนใบเข้างานของตัวผมนะครับกับของสานี่งาน TwitchConแล้วก็มีนี่หนึ่งอันเขาบอกห้ามถอดแม้จะอาบน้ำจะขี้ก็ห้ามถอดเลอะขี้แน่กูและขี้เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาด้วยโอเคเรียบร้อยครับเมื่อกี้ก็คือเขาไม่อนุญาตให้ผมถ่ายนะครับก็คือเขาค่อนข้างเป็น private อย่างที่บอกว่ามันเป็นอเมริกาด้วยครับเขาค่อนข้าง private ก็คือไม่ให้ถ่ายเลยคือไม่ให้ถ่ายคือไม่ให้ถ่ายนะครับฉะนั้นก็คือสรุปโดยรวมก็คือถ้าผมจะกินอะไรผมมากินได้เลยแค่ผมมีใบนี้เพราะว่ามันเป็นใบ swimmer นะครับซึ่งค่อนข้างทำมาโอเคอยู่นะครับแล้วก็เวลาจะเข้าไปกินอะไรอย่างที่บอกผมหยิบออกมาให้สะได้ไม่ว่าจะเป็นน้ำเปล่าทุกอย่างหยิบได้หมดนะครับนั่นแหละประมาณนี้นะครับอัปเดตคร่าวๆเดี๋ยววันนี้เราต้องไปทำอะไรต่อเดี๋ยวรอดูกันคุณดูตอนนี้เรากำลังเข้างานทวิชคอนแต่จะบอกว่าวันนี้ไม่ใช่วันจริงนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่เข้ามาดูสามารถเข้ามาดูฮอได้แต่ต้องมีบัตรก็คือมันอย่างนี้บัตรที่พี่แบงค์มีที่ตัวแล้วก็มีริชแบนเยอะสัตว์เยอะหมอกคุณดูเราเยอะจริงครับเยอะมากนี่จะเป็นฮอที่ว่าจัดงานที่ทวิชคอนของพรุ่งนี้นะจริงคนที่มาต่อแถววันนี้ที่ให้ดูตอนแรกที่แพนไปอ่ะคือคนร่วมงานนั่นแหละต้องมาเอาบัตรก่อนเพราะว่าไม่เหมือนที่ไทยเนาะที่ทำเหมือนแบบว่าไปซื้อหน้างานยังไม่ได้แล้วเนี่ยเพราะการขับวุ่นวายใช่แล้วพอได้มาแล้วก็จะได้บัตรนี้แล้วก็มีริชแบนที่เรามีอะไรเงี้ยนั่นนี่เป็นของที่ระลึกที่เราแลกมานี่ของที่ระลึกนะครับที่เราให้มากระเป๋าได้เพื่อเอาไปแจกคนดูปะสายของคออินเทลเดี๋ยวไปแจกคนดูครับเดี๋ยวไปแจกคนดูคนดูในคลิปนี้แหละนี่วันนี้อยู่ในงานแล้วครับผมงานทวิตคอนอันนี้มีพี่น้อยมาพาทัวร์นะครับพี่น้อยมาพาทัวร์จัดไปเข้ามาซื้อของก่อนครับเพราะว่ามันเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมอยู่ในงานแล้วมันจะไม่มีเวลาซื้อของเยอะมากผมถ่ายดูเรื่อยๆแล้วกันนะผมถ่ายไปเรื่อยๆไปด้วยนะคนดูมันจะดูยากๆหน่อยนั่งรถตู้ไม่นั่งสำล้อเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวผมต้องขึ้นรถแล้วนะเพราะว่ารถมาแล้วนะครับมาคือทันทีสั่นรีมูซีเลยเหรอคะใช่ครับเดี๋ยวผมต้องเตรียมตัวแล้วเดี๋ยวต้องเตรียมตัวเดินทางนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะเพราะว่าพอดีจริงรถก็มาพร้อมแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวต้องไปแล้วไปสิไปครับนี่ถ้าสำล้อถีบที่ขับรอบเมืองมาจอดที่ไทยอ่ะไม่ผมอูเบอร์ฮะผมเรียกอูเบอร์ผม
ไม่ใช่รถผมอันนี้อุ้ยที่รักหลวอ่ะผมเรียกอูเบอร์ครับไม่รีบซีไม่ใช่รถผมรออูเบอร์อยู่ครับพี่แล้ววันนี้เราจะไปไหนคะเสร็จจากการซื้อของที่ทวิตแล้วเราจะพาพี่โบไปดื่มครับผมนี่กี่โมงแล้วครับเวลาที่ซานเดโก้หนึ่งทุ่มซานเดโก้แต่ว่าที่ไทย10โมง9โมงเช้า9โมงเช้าครับ9โมงเช้าที่ตอนนี้9โมงเช้านะครับแล้วก็วันนี้อย่างที่บอกว่าจะพาพี่โบไปดื่มกันเพราะว่าพรุ่งนี้ก็เป็นงานชีวิตคอนแล้วพรุ่งนี้ก็จะเริ่มเหนื่อยแล้วเพราะว่าต้องไลฟ์ทั้งวันแล้วก็ต้องเดินชมงานพาคนผู้ชมชมงานกันน่าจะเหนื่อยพรุ่งนี้น่าจะเหนื่อยหน่อยคุณดูค่ะเป็นงานวันแรกของทวิชคอนเรากำลังเดินทางไปงานนั่งรถกอล์ฟไปนี่ไม่ต้องเดินไปแล้วกอล์ฟไปแล้วก็จะไปถึงที่งานเลยวันนี้เป็นงานวันแรกนะคะแล้วก็เดี๋ยวได้งานมีอะไรก็ไปถ่ายให้ดูได้ให้ดูอีกทีถ้าถ่ายได้นะตอนนี้อยู่ในงานทวิชคอนครับผมถึงแล้วคนโคตรเยอะอันนี้แค่ชั้น2นะอันนี้คือชั้น2นะครับแต่ชั้น3ด้วยชั้น3นะเพราะผมเป็นทวิตพาร์ทเนอร์ก็เลยเขามีให้ทางเข้าว่าเป็นส่วนตัวหน่อยอันนี้คือชั้น2ภายในงานทวิตคอนนะครับเขามีทั้งหมด3ชั้นชั้น3เป็นห้องชั้น3อ่ะเป็นห้องรับรองให้กับพวกสตรีมเมอร์หรือพาร์ทเนอร์ชั้น2ก็เป็นงานทวิตคอนชั้น1ก็เป็นงานทวิตคอนฉะนั้นเดี๋ยวจะพาไปดูครับนี่ชั้น2อันนี้ผมเจอที่ว่าผมน่าจะได้เสียตังค์แล้วแหละผมเจอไอ้ตัวสตรีมที่มันสามารถสตรีมแทนคอมพิวเตอร์เครื่อง2ได้แล้วก็ภาพกล้องความชัดระดับ 6K ผมให้ดูความชัดของภาพโคตรชัดโคตรเจ๋งเดี๋ยวผมคิดอยู่ว่าผมจะซื้อครับแต่เดี๋ยวขอเวลาคิดทบทวนก่อนเพราะผมกลัวอย่างเดียวคือผมกลัวใช้ไม่เป็นแต่เขาบอกว่ามีซัพพอร์ตให้ซึ่งเดี๋ยวเราแต่งใจกันดูอีกทีเดี๋ยวแต่ซึ่งผมคิดว่าผมจะซื้อเพราะผมอยากทำสตรีมให้มันดีขึ้นกว่าเดิมตามนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต่อว่าเราเจออะไรที่แบบว่ามันจริงเจ๋งอีกมาแล้วผมมาถึงโลกอนาคตแล้วผู้ชมดูพร้อมกันแล้วกันนะเฮ้ยเฮียตกใจในกูเฮียเห็นหน้าตัวเองเฮ้ยสแกนหน้าผมด้วยว่ะใส่มาขับไม่ได้เลยค่ะเลยอ่ะมาสแกนหน้าตาผมด้วยว่ะสแกนอ๋อโอเคถ้าโพสต์อันนี้ออกไปใน IG อ่ะจะมีโอกาสบินเป็น Q projector ตอนนี้ดาวน์โหลดลงมาได้อ๋ออารมณ์เหมือนร่วมลุ้นรางวัลโปรเจคเตอร์ของเขาแต่ว่ายังไม่ค่อยเข้าใจนะครับว่าเพื่ออะไรแต่ก็เอาดับแปลกดีเย้เจอกับอเมริกาฮะตัวเป็นฮีโร่ด้วย That's nice Thank you I made it myself Oh really you made it huh Yeah เขาทำเองOh, yeah, it's like 12 pounds. Sorry, you can say I own 10. I own 10? I own 10. I own 10. Yes, thank you. thank you. เป็นไงกูจัดให้มึงแล้วเพื่อนกัปตันอเมริกาด่ามึงไอ้เหี้ย10เราอยู่ในทวิตไลวอลครับมันจะมีการจัดการแข่งขันเอเปคขึ้นนะครับแต่ว่าแรกเขาถามเราลงไหมแต่ผมไม่ได้ลงเดี๋ยวเราดูพิธีเปิดครับเย้ YouTube Yeah Edwin Yo What's your name
Me, Armstrong. I'm Armstrong. I'm tall. Armstrong. I'm tall. Oh, okay, yeah. I'm Edwin. Edwin. Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you too. Yeah, Edwin. Edwin. Yo. What's your name? Me, Armstrong. Me. I'm Armstrong. I'm tall. Armstrong. I'm tall. Oh, Armstrong. Okay, yeah. I'm Edwin. Edwin. Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you.